บ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์มี่ยูไนเต็ดซึ่งก็ใช้สนามเดียวกันครับที่สนามกองทัพบกนะครับอาจารย์สเปนทศพงศ์ตัดสินเริ่มมาเป็นทางสงครามได้ลูกเตะมุมแล้วลูกเกือบจะขึ้นนำได้ครับจากลูกโขกนี่มีตัวคุมเส้นช่วยสำหรับกองลาบเนี่ยครับโขกโดยนิพนธ์ขับทองโขกเที่ยวไปยัง0-0พอตั้งหลักได้อาร์มี่ก็ลุยแล้วได้ยิงด้วยแต่ไม่ผ่านก็ชนะบัวทองลูกยิงของทางอาร์มี่ก็ยัง0-0อยู่ครับพัชระรีบเปิดเกมแล้วก็บอลออกข้างเป็นแฟนอาร์มี่มาชมมากกว่าแฟนแม่กลองแล้วครับ1-0อยู่แล้วดูจังหวะโศกมาเขาเนี่ยอนุวัฒน์น้อยชินพันธ์เดี๋ยวเขาไม่ผ่านตัวบล็อกเป็นพัชระที่บล็อกไว้ได้ก็ยังขึ้นนำไม่ได้ครับขึ้นเกมมาของอาร์มี่มาได้อันตรายมากขึ้นมาได้จบตลอดแต่ยังเอาชนะเกมรับของสุสงครามไม่ได้มาต่อพอติให้แล้วดูบอลไหลมาข้างในมีตัวทองเป็นนิพนธ์คำทอง1-0เลยครับนาทีที่29ที่ทางอาร์มี่ขึ้นนำเนื่องจากลุยหนักอยู่ตลอดได้สะใจกับนิพนธ์จังหวะนี้สังเกตนิพนธ์ยิงนี้นะครับเขาวางเท้ายิงก้มหน้ามองก่อนยิงไปทางไหนเขาก้มหน้าใส่เลยนะครับบอลเลยตัวเล็กน้อยครับแต่ปั่นเข้าไปนะครับคือก็จังหวะยิงเนี่ยโอ้โหผู้รักษาประตูไปถลำก่อนนะฮะคือจังหวะเขายึกไปอีกฝั่งก่อนแล้วล่ะครับเสียน้ำหนักตัวอีกฝั่งแล้วพอถูกขึ้นนำมิเลียนก็ได้ซัดบ้างเหมือนกันแต่โด่งข้ามคานสำหรับกองลาบเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแต่ลูกยิงของมิเลียนปาสกาลเองก็โด่งไปหน่อยยังตีเสมอไม่ได้มิเลียนเองก็โชว์ฟอร์มดีมากครับตอนหลังนี้ครับดูมงคลลุกขึ้นมามงคลสกายดูมาเลยหักมาที่จุดนัดพบเป็นบอสติที่เข้ามาแปรเน้นๆ2-0นาที35ครับที่อาร์มี่ทิ้งห่างออกไปการเข้าทำของอาร์มี่สังเกตดูนี้นะครับเขาเข้าตรง3จุดสำคัญเลยครับศูนย์หน้าเสาแรก1คนจุดโทษ1คนและเสา2 1คนนะ3จุดเลยครับนี่แหละครับซ้อมมาเด็ดขาดตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะครับซ้อมมาครบเป๊ะทุกจุด2-0เร่งต่อหวังจะเอาประตูที่3ให้ได้นี่คนแทงต่อให้ไปที่หลุยคาลอสลูกนี้ไม่ผ่านวัชระบัวทองครับยังแค่2-0ประตูที่3ยังไม่มาครึ่งหลังเป็นทีมเยือนได้ขึ้นเกมบ้างนะครับตัวจังหวะยิงไกลของซาลิฟสายนุ้ยไม่เข้ากรอบดูพอนำ2-0ครึ่งหลังทางอาร์มี่ดูเผาเกมไปทำให้สงครามได้ขึ้นเกมมาแล้วครับจากลูกเตะมุมของฟูเนยาม่าไปทางเสา2ฮับวอลเลย์ตรงนี้โอ้โหวัชระคว้าที่เสาเลยครับลูกยิงของคาปาลิกของทางบอติครับที่ได้ยิงมาแล้วตัดมาเป็น1-2ตีไข่แตกได้ของสุดสงครามโดยซาลิฟสายนุ้ยนะครับลูกนี้ดูแล้วกองหลังของทีมอาร์มี่คงเผลอไปนิดเดียวแหละครับโดนซาลิฟเจาะตรงกลางเลยนะครับนั่นแหละครับหลุดเลยเนี่ยฮะคืออาจจะนำ2-0แล้วไปประมาทนะฮะคุณเบียร์กุลประมาณนั้นครับดูแล้วนี่เพราะสายการตัดไปนี่โลนลูกนี้ทูตรงๆแสดงว่าต้องมีการเผลอเลยบ้างแหละครับหนึ่งตัวเลยนะสถานการณ์ครับมาพอตีไข่แต่ได้ลุ้นเอาประตูตีเสมอแต่หักข้อเยอะไปหน่อยโอ้ยวันนี้ของมิเลียนปาสกาลคนแฟงวาโตสุขสันต์ยิ้มแม่อาจจะโอกาสของอาร์มี่ที่จะเอาประตูทิ้งห่างออกไปอีกครั้งหนึ่งไม่เข้ากรอบครับยิงลูกนี้ยัง2-1เท่าเดิมยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ก็เป็นบอสติแล้วครับซีได้ขึ้นมายิงมาใหม่มาบอลเลยมาทางเสา2ดูก้มหน้าซัดก็ติดบล็อกครับดูเหมือนจะเป็นทศวรรษที่มันตัวสำรองยังไม่ได้ยัง2-1เท่าเดิมซ้ำโดยลูคาร์ลอสก็ไม่เข้ากรอบยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ครับแล้วทีนี้มาดูจังหวะลุยของพิมพิตตัวสำรองทางแม่กลองนะครับพิมพิตชิง1-2มาที่เขาใหม่แล้วหาช่องหาขวาเจอแล้วก็ตีเสมอได้นาทีสุดท้ายพอดี2-2ไม่น่าเชื่อครับอาร์มี่นำ2-0แล้วครึ่งหลังเป็นครึ่งของทางGSE สมุทรสงครามนะครับตรงนี้สังเกตพิมพิตนะครับลากบอลไปเองแข็งแรงมากเดี๋ยวนี้นะครับให้แล้วไปนะครับวันทูง่ายๆลูกชิ่งง่ายๆเลยแล้วหลบอีกทีนึงแล้วใส่ด้วยหลังเท้าเลยโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้จะโทษอาร์มี่ก็ไม่ได้นะฮะก็อยู่กันเต็มก็บังป่ะต้องชมเชยพิมพิตครับเขาเก่งมากครับโอ้โหถูกตีเสมอก็ลุ้นประตูขึ้นนำอีกครั้งแต่ก็ไม่แม่นพอที่เสา2ของทางอาร์มี่แล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงอาร์มี่นำอยู่2-0แต่เอาชนะไม่ได้จบด้วยเสมอ2-2แบ่งไปทีมละแต้มสงครามเองก็มีโอกาสอยู่ครับตามสถิติของคะแนนแล้วชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น